Amarin Books Podcast. หนังสือหน้าอ่านทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนาคอ่านนากอ่านมีแต่หนังสือหน้าอ่านทั้งนั้นเลยซึ่ง EP นี้จะมาพูดคุยกับอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญที่ปรึกษาภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงเป็นวิทยากรเป็นผู้เขียนหนังสือหลายๆเล่มนะคะซึ่งได้แก่สุตเกียงดีกว่าดาวความมืดวิธีอยู่ร่วมกับเจ้านายอย่างสันติและผลงานล่าสุด Mindfulness in action ฝึกใจง่ายๆเก่งได้อีกซึ่งอาจารย์จะมาทำความเข้าใจแล้วก็เน้นย้ำถึงเรื่องการมีสติของคนนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยโดยที่เล่มนี้เนี่ยเขาฝึก การมีสติโดยที่ฝึกที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราก่อนได้แล้วก็ไปถึงชีวิตการทํางานแล้วก็พัฒนาไปถึงองค์กรซึ่งมีองค์กรของต่างชาติใหญ่ๆที่ใช้การไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Apple แล้วก็องค์กรอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ไม f u l n e s s ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันเลยคะ่ะ S <S เรื่องฝึกสติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะจริงๆแค่คุณขยับตัวนิดนึงเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวตัวคุณกําลังขยับอยู่เขาก็เรียกว่ามีสติแต่ว่าสติมันฝึกกันได้หลายมุมสติในการรู้ทันร่างกายที่ขยับนี่ก็เรื่องหนึ่งสติในการรู้ทันว่าจิตใจและอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงนี่ก็เรื่องหนึ่งสติในการรู้ทันความคิดของตัวเองว่าตอนนี้ความคิดของเราเนี่ยเป็นกุศลเป็นอกุศลมีคุณภาพหรือไร้คุณภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นในในพระไตรปิฎกเนี่ยุทธเจ้าพูดถึงสติไปถึง4แบบนี่สติที่ฐานกายติที่เวทนาสติที่ใจสติที่ทำทั้งปวงผมยอ่อง่ายๆเป็นแค่สติฐานกายฐานใจฐานคิดเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราออกไปสอนต่างชาติหรือสอนฝร่งฝรั่งอะไพวกนี้ยมันจะพูดศาสนาจ๋าไม่ได้ทีนเขมีศาสนาอื่นแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจนะครับ แล้วเดี๋ยววันหลังเขาจะพบว่าศาสนาพุทธสุโคยแล้วเเด็กเขาเราไม่ต้องไปโฆษณาศาสนาเราเลยนะครับมีดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับคําสอนของผู้ศาสนาใน2,600ปียังไม่มีใครจับผิดได้เลย m i n d f u l n e s กับ meditation ต่างกันยังไงบางคนก็มาถามผมคํานี้นะคือการที่เรา meditation เนี่ยในนั้นอ่ะมันฝึก m i n d f u l n e s ไปด้วย meditation ก็คือเราอาจจะนั่งนิ่งๆเพื่อให เพื่อให้เราเห็นฐานกายเราชัดขึ้นตอนเรานั่งเนี่ยความร้อนในตัวเรามันขึ้นไหมเราเห็นไหมกล้ามเนื้อชุดไหนปวดเมื่อยเห็นไหมนั่นคือมีสติที่ฐานกายตอนเรานั่งเมดิเทชันเนี่ยใจเราหุดหงิดไหมใจเราดีไหมใจเราเป็นยังไงไหมอันนี้ก็เป็นสติที่ฐานใจในขณะที่เรานั่งความคิดบ้าๆบอๆวิ่งเข้ามาเยอะไหมแล้วเราตบมันทิ้งดีดมันออก หรือเรียนรู้ความคิดอะไรที่มันประหลาดประหลาดเข้ามาฟุ้งซ่านถ้าเรารู้เท่าทันมันก็เรียกว่าเป็น mindfulness ฉนั้นไม n d f u l n อาจจะหมายถึงว่ารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันความคิด meditation เป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึก m ม n d f u l n e s s meditation ไปแล้วผลของการฝึก meditation ต้องได้ m ม n d f u l n e s s และก็เอาไม n d f u l n ที่ได้จากการฝึก meditation ไปใช้ในการประชุมบริษัท เลี้ยงลูกล้างจานอย่างได้เลยฮะตอนล้างจานนะครับมือเราที่ถูจานแล้กควรจะรู้ใจเราสงบไหมเอาไปตอนอะไรฮะพิช,ชิ่งงานก็ได้นะนงานไปเสนอเอาไปตอนออกแบบโปรดัก t ก็ได้ดีไซน์โปรดักมันมันม,มันอยู่ในทุกขนแห่งเขาามาฟูเนตเพราะอะไรฮะเพราะถ้าสติไม่มาไมฟูเนตไม่มาปัญญาไม่เกิดภายใต้เศรษฐกิจโลกแบบนี้ ปัญหาเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบนี้ปัญญาเราต้องการปัญญาแต่ก่อนปัญญามันต้องมี mindfulness ก็คือตัวสติทั่วโลกใช้เยอะมากโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทสมัยใหม่นะครับพวกซิลิคอนแวรลี่พวกเซนเจอน,นะพวกทางพวกสแกนดิเนเวียบริษัทใหญ่เนี่ยเขใช้ mindfulness โรงเรียนในฟินแลนด์ใช้ mindfulness มา40ปีแล้วเด็กตั้งแต่เกรดหนจนกระทั่งจบ ไฮสคูลเนี่ยฝึกไมฟนเน็ตทุกวันแล้วเขาไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิดูลมหายใจเท่านั้นนะครับเขาฝึกเอาะระฆังมาสั่นเป่งให้ฟังเสียงะระฆังหายไปไม่ได้แค่ดูลมหายใจที่รูจมูกนะฮะเขาฝึกแม้ในกระทั่งหูตาโอ้เดินบนพื้นทรายเดินบนพื้นกรวดสร้างตัวรู้ โรงเรียนในรูบของไทยก็มีนะโรงเรียนจิตเมธในกลุ่มกลุ่มโรงเรียนสมัยใหม่เขาก็ฝึกแบบนี้เยอะนะครับทั้นไมฟูเน็ตตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะของเราใกล้เกลือกินดงังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเรื่องไมฟูเน็ตมันสามารถเรียกว่าใช้ในองค์กรได้ใช้ในครอบครัวได้เราอย่าไปแบ่งแยกว่าเสาร์อาทิตย์ฉันจะไปฝึกที่วัดแล้วก็วันธรรมดาฉันจะชั่วร้ายไม่ฝึกอะไรเลยไม่ใช่นะครับมันฝึกได้เจ็ดวันเลยแต่ก็ต้องไปวัดหาครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงพ่อเก่งๆของไทยเนี่ยเป็นโค้ชชั้นนําเราได้เปรียบประเทศอื่นเยอะฮะแต่เราไม่ยอมเอาจุดแข็งตรงนี้มาใช้ไงเรามีครูบาจารหลวงปู่หลวงพ่อหลวงแม่เต็มไม่หมดเลยที่จะสอนสติพวกท่านได้ตอนนี้วิทยากรฝรั่งวิทยากรจีนวิทยากรไต้หวันวิทยากรสิงคโปร์ออกมาสอนไม่ฟุตเนสกันแล้วไม่น่าเชื่อนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีเยอะจริงไม่ฟุตเนสเนี่ย เราไม่จีดไม่ปรีดเนี่ยแค่นี้คุ้มไหมฮะแค่เราไม่จีดไม่ปรีดแล้วมันไม่ได้ฝึกยากอะไรหนังสือเล่มนี้นะฮะฝึกใจง่ายๆเก่งได้อีกเนี่ยภาษาอังกฤษคือ my f l n e s s in action เนี่ยน,น้นจะเขียนวิธีฝึกต่างๆมีเยอะแยะฮะแค่อมถั่วเม็ดหนึ่งในปากแล้วอย่าเพิ่งเคี้ยวเนี่ยก็ฝึกได้ละหรือบางทีผมพาเพื่อนผมไปร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยผมนั่งทานคนเดียวแล้วให้เขาดูเนี่ยให้เขาเห็นเขาเห็น my f i n e s s ของเขาไหมเห็นความคิดจรไหม ความคิดที่มันขึ้นออกมาเป็นเหมือนสัตว์เลื้อยคานเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในหัวเราเนี่ยตีกอล์ฟยิ่งชัดเลยฮะตีกอล์ฟเนี่ยพอตีพลาดปั๊บเนี่ยไมฟูเนตแตกเลยฮะจะเอาชนะมันให้ได้กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาประหลาดยิ่งจะเอาชนะยิ่งเละเทะหรือพอตีได้ดีปับ๊บหลงดีใจก็เละเ,ะเทะเช่นกันนั่นการฝึกกอล์ฟการฝึกกีฬายิงธนูผมเอามาใช้สอนไมฟูเนตหมดเลย การจัดดอกไม้การทำใบสีใช่หมดคนวบราณฝึกไมฟูนเนตผ่านศิลปะเช่นลํมมโนราเล่นโขนคนที่เล่นโขนเป็นนะฮะสติต้องเยอะมากใช้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับองค์กรต่างๆนะฮะควรฝึกไมฟูนเนตมันเป็นพื้นฐานนะเป็นบันไดขั้นแรกๆอะ่ะใช่ไหมฮะตึกจะใหญ่โตได้ถ้าเสาเข็มมันก็ต้องดีใช่ไหม ไม้ฟืนเนเป็นเสาเข็มของตึกที่แข็งแรงองค์กรก็เหมือนตึกอะ่ะคุณไม่เอาเด็กจบเกียนนิยมปัญญาเอกจากเมืองไหนเก่งแล้วแต่เน่สติไม่พอสุดท้ายก็โกงกินสุดท้ายก็ประสาทกินสุดท้ายก็ทะเลาะกอันทั้งบริษัทเพราะสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเมตตาก็ไม่มีโอ้พังหมดเลยคนระับพังทุกอย่างถ้าจะฝึกนะก็เริ่มเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านก่อนนะครับ <c oughs> ขอให้โชคดีนะครับ จบไปแล้วนะคะสําหรับข้อคิดจากอาจารย์วรพัทน์ผู้เจริญที่พูดถึงแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง m y n d f u l n e s s ค่ะแล้วสําหรับ EP หน้าจะเป็นใครแล้วก็อะไรติดตามกันได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ